ปิดจุดจบของรูดอล์ฟเฮิร์สจากผู้บัญชาการถึงการถูกประหารแขวนคอหลังจากที่ค่ายกักกันอัลชวิทถูกทหารโซเวียตบุกทลายในวันที่27มกราคม1945นั้นรูดอล์ฟเฮิร์สผู้บัญชาการค่ายจึงต้องหลบหนีจากการตามล่าของฝ่ายตรงข้ามด้วยการปลอมตัวเป็นคนสวนไปยังเมืองแห่งหนึ่งแต่ทีมสืบสวนอาชญากรรมสงครามของอังกฤษกลับตามตัวเขาจนพบเข้าซึ่งในตอนแรกเฮิร์สพยายามปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่อดีตนายทหารนาซีหากเป็นแต่เพียงชาวสวนจนๆคนหนึ่งก็เท่านั้นแต่ทีมสืบสวนที่ไว้ตัวทันก็ตรวจสอบจนพบว่าเขาคืออดีตผู้บัญชาการค่ายกักกันที่สังหารชีวิตผู้คนไปนับล้านจริงๆและนำตัวเขาไปขึ้นศาลที่เมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมนีได้ในที่สุดซึ่งกระบวนการพิพากษาในศาลนี้กินเวลานานถึง4ปีและจบลงด้วยการที่เฮิร์สถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในวันที่16เมษายน1947ณค่ายกักกันอัลชวิทที่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือต่อหน้าสาธารณชนที่จำนวนไม่น้อยคืออดีตนักโทษของค่ายที่เขาเคยกดขี่และทารุณกรรมอย่างทรมานเรื่องราวและชีวิตของรูดอล์ฟเฮิร์สจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถสัมผัสได้ด้วยตาของคุณใน The Zone of Interest วิมานนาซีวันนี้ในโรงภาพยนตร์